ก็สบายดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะอันนี้ก็อยู่กับอย่างมาสายแนวเช่นเคยวันนี้ก็มีของมารีวิวอีกแล้วเอาใจคนที่ชอบถ่ายรูปด้วยมือถือเนาะเป็นเลนส์ติดมือถือของ iPixel วันนี้ที่เราจะมารีวิวเป็นเลนส์เทเลคูณ2เนาะก็ไปแกะกล่องกันเลยข้างในกล่องก็จะมีแถมมาเหมือนกันทุกรุ่นเหมือนรุ่นก่อนก็จะมีแถมผ้าเช็ดเลนแล้วก็คู่มือแนะนำการใช้งานขั้นต้นเนาะในกล่องก็มีเคสเป็นซิลิโคนเคสนะใส่สำหรับใส่เลนส์กันฝุ่นกันกระแทกแล้วก็มีตัวเลนส์ข้างเลนส์ก็สกินคำว่าคูณ2เทเลโฟโต้ตัวเลนส์ก็ค่อนข้างมีน้ำหนักแล้วก็ใหญ่กว่าเลนส์มาร์คโพนะเนี่ยจะลองเทียบขนาดนะอันนี้เป็นเลนส์มาร์คโพอันนี้เป็นเลนส์เทเลก็จะขนาดก็จะใหญ่กว่านิดนึงเนาะวัสดุบอดี้ก็เป็นโลหะเหมือนกันทุกรุ่นเนาะของ iPixel ก็จะทำเลนส์คุณภาพอยู่แล้วข้างในก็จะเป็นชิ้นเลนส์แล้วก็อีกอย่างที่แถมมาในกล่องก็เหมือนเดิมก็จะเป็นอะแดปเตอร์เมาส์เป็นกิ๊บเมาส์เนาะสำหรับติดกับโทรศัพท์เวลาใช้งานก็ใส่แบบนี้แล้วก็เล็งให้ตรงแล้วก็หมุนล็อกก็หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เวลาติดเลนส์ก็หมุนใส่เข้าไปเลยเนาะเดี๋ยวไปลองทดสอบดูว่าภาพถ่ายที่ได้จากเลนส์ตัวนี้แล้วก็วิดีโอว่าจะออกมาเป็นยังไง
คลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยเนาะบาย